าหัวช่างครับผมจากไหนยศแล้วนี่ครับอยู่ในแบบของออนตานะครับในคลิปนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมารีวิวตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะฮะแต่ไม่มั่นใจว่าตัวละครตัวนี้นะครับมาจากเรื่องอะไรนั่นเองนะครับผมต้องพูดไว้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ชื่อตัวละครนะครับไม่เคยดูด้วยไม่รู้จักด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ครับดรอปจากน่าจะเป็นประตูเทียร์ที่4นะครับสามารถดรอปได้เลยจะมีโอกาสดรอปนะครับผมไม่ดรอป 100% เนาะเดี๋ยวไปรีวิวเลยดีกว่านะครับถ้ารบกวนจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมน้องตัวนี้จะวางขั้นแรกใช้เงินอยู่ที่400ครับตีมแบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะนะครับเป็นอย่างนี้ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่1100ตี7วิระยะ40นะครับผมเลเวล1นั่นเองนะครับขออนุญาตไม่อัพนะครับน้องค่อนข้างน่ารักนะครับดูสกิลดีกว่านะเป็นยังไงเนี่ย น่าจะน่ารักนะครับลองดูดีกว่านะครับผมเปิดเอฟเฟกต์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท่าสายฟ้าด้วยนะน้องเอฟเฟกต์เป็นประมาณนี้นะครับมองไม่ทันเลยนะครับดูไม่ทันดูสิปึ๊บน้องกลับไปถอยหลังนะครับแล้วก็ปุ๊บกลับมานะครับผมประมาณนี้ทำไมบล็อกไปอยู่ด้านหลังอ่ะน้องสามารถวางได้8ตัวนะครับขายได้เนาะนะครับผมอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่600ครับขั้นที่2 1,500 นะครับจะเปลี่ยนท่าด้วยนะไฟเบอร์สเมทเหรอฮะใช้เงินครับ1,500ครับผมตัววงกลมนะครับก็ขยายด้วยนะครับยังเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้นะเรามาดูมอนกันดีกว่านะครับผมนี่โอ้สกิลค่อนข้างสวยนะครับถึงอาจจะไม่ได้อลังการมากแต่สกิลอันนี้ชมจริงๆนะเพราะว่าผมชอบสกิลอะไรที่มันเป็นแบบใสๆแบบประมาณเนี้ยคล้ายๆแบบของเมโกมินอะไรอย่างงี้นะผมชอบมากเลยนะนะครับอัพข้อที่3ครับใช้เงินที่ 2,500 นะครับอัพข้อที่4ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับไลท์คราฟเนาะใช้เงินที่ 4,000 ครับข้อที่5จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะครับใช้เงินที่ 6,000 นะครับตีแอร์ได้นั่นเองนะในคันนี้อัพถูกเหมือนกันนะครับตัวเลทเลยนะเนี่ยต้านสายฟ้าด้วยดีมากๆเลยนะครับอัพขั้น6นะครับก็ได้เปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนะครับเราขอดูจากขั้นอัพเกรดเมื่อกี้ก่อนนะครับตัววงกลมขยายด้วยนะครับเปลี่ยนขั้นหรือเปล่าเมื่อกี้จำไม่ทันเปลี่ยนนะครับท่านี้ไม่มีสกิลนะครับเกรดท่านี้ไม่มีสกิลนะครับโอเคอัพเกรดในขั้นที่6ดีกว่าครับ 25,000 นะครับผมฟูลอะดอปชั่นวะอะดอปชั่นใช่ไหมนะครับผมโอเคตอนนี้วงประมาณนี้นะครับปุ๊บตอนนี้เป็นฟูลเอลีนะครับแล้วเป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะแอนิเมชั่นเป็นยังไงครับเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการกระทืบเท้าเนาะใช่ป่ะกระทืบเท้านะครับวันนี้เลยนะครับผมนี่นะครับมาเรามาสรุปกันดีกว่าครับเพื่อนๆเลเวล1เนี่ยดาเมจอยู่ที่ 279,000 ครับตี4วิระยะ80เนาะจบด้วยประมาณนี้แล้วเวลาอัพไอจังนะครับจะจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยากรู้มากๆนะครับน้องน่ารักนะครับจริงๆส่วนตัวเลยอวยอยู่นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 977,000 นะครับผมแล้วจูฮาบัตล่ะครับถ้าบัฟ 300% นะครับจะอยู่ที่ประมาณราวๆ1,100,000นะครับผมและนี่คือข้อมูลตัวละครของน้องนั่นเองครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับกับน้องตัวนี้ผมว่าดาเมจถ้าเกิดว่าให้ที่เป็นท่าสายฟ้าก็ดีนะครับเอาไปลงเลทเล่นเลทได้นะครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนจนเกินไปนะครับลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยในการนะผมแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมสายยนต์ละครับผม